ลายเป็นค่านิยมที่ฝังแน่นในบ้านเราไปแล้วนะคะว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างดีก็คือผู้หญิงที่ต้องพร้อมเพรียวแล้วยิ่งน้ำหนักน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างนางแบบที่เดินเฉิดฉายอยู่บนแคทวอล์กนี่นะคะก็จะเป็นสาวหุ่นไซส์ S หรือดับเบิ้ลเอสเท่านั้นค่ะถ้าหุ่นใหญ่กว่านี้ถือว่าหมดสิทธิ์ได้จิกส้นสูงทำหน้าเชิดบนรันเวย์แล้วจึงไม่น่าแปลกเลยนะคะที่เสื้อผ้าที่วางขายในบ้านเราทั่วไปเนี่ยจะไซส์มินิลงไปทุกวันเหมือนจะบังคับไกลๆว่าคุณสาวๆต้องทำตัวให้เล็กลงตามไปด้วยอย่างนักร้องนักแสดงสาวมดณประภัสก็ผอมลงจนน่าตกใจจากเดิมนะคะน้ำหนัก48กิโลตอนนี้ลดลงเหลือ45กิโลจนไม่วายถูกมาว่าเป็นโรคคลั่งผอมเจ้าตัวยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะรีดน้ำหนักแต่เพราะโหมงานหนักเกินไปค่ะก็เลยป่วยแล้วก็กินไม่ลงก็ผอมเอานะฮะซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะเพิ่มน้ำหนักอยู่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าน้ำหนักจะลงแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกแบบซูบๆก็เลยไปชั่งน้ำหนักลงไป3โลเลยตกใจเหมือนกันก็เลยพยายามตอนนี้ก็คือพยายามทานให้เยอะกว่าเดิมแต่ว่าก็น้ำหนักก็ยังไม่กลับมาเท่าเดิมอะค่ะไม่ได้คลั่งผอมหรอกแต่ว่าคือมันคือจริงๆน่ะมดเป็นคนที่ไม่คิดที่จะลดน้ำหนักอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่ามันก็ลงไปเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยอมรับว่าก็พยายามที่จะเพิ่มน้ำหนักให้ขึ้นมาแบบเท่าเดิมก่อนที่จะสุดไปอย่างเงี้ยค่ะด้านใหญ่อมาตช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทยซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการแฟชั่นมานานก็ให้ทัศนะว่าผู้หญิงที่ดูดีไม่จำเป็นต้องผอมเสมอไปค่ะขอแค่ให้มีรูปร่างที่มองแล้วสมส่วนก็พอซึ่งสำหรับนางแบบอาชีพนั้นสิ่งสำคัญยิ่งกว่ารูปร่างก็คือการสื่ออารมณ์ผ่านเลนส์กล้องได้ดีก็พอค่ะนางแบบไม่จำเป็นต้องผอมนะคุณก็รูปร่างสมส่วนนะสมส่วนถ่ายรูปขึ้นหมายถึงว่าทุกอย่างมันพอดีกับร่างกายหมายถึงว่าหัวไหล่ไอ้กะโหลกลงมาไล่มาจนเอวสะโพกขาเขอมันก็รวมมันบวกกันไปถ้าเกิดว่าโพสิชันดีโครงสร้างสวยรูปมันก็สวย